ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการย้ายเบอร์โทรศัพท์จากซิมหรือจากในเครื่องโทรศัพท์ไปไว้ในอีเมลอันนี้แนะนำไม่ทำอย่างนั้นอย่าได้ทำย้อนกลับทำไมอย่าได้ทำย้อนกลับอย่าได้ย้ายเบอร์ในอีเมลไว้ในโทรศัพท์หรือในซิมพี่โทรศัพท์มันต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะพี่มันย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวจะหายจะลำบากไม่ใช่ไรหรอกไว้ในอีเมลดีแล้วถ้าไม่ลืมรหัสผ่านก็จะไม่มีปัญหาและที่สำคัญย้ายเบอร์ในอีเมลไว้ในซิมนี่สร้างปัญหาไม่ใช่น้อยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นในซิมเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัดแล้วมันจำกัดว่าเวลาเราเมมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยชื่อที่เมมเนี่ยมันจำกัดตัวอักษรมันเมมได้ไม่เยอะบางชื่อที่คุณพิมพ์เอาไว้ยาวๆเนี่ยมันจะตัดตัวอักษรทิ้งอ่ะแล้วคุณจะอ่านไม่ออกว่าตกลงนี่ชื่อใครชื่อใครเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำย้อนกลับควรทำไปจากเบอร์จากโทรศัพท์จากซิมไปไว้ในอีเมลไม่มีปัญหาแล้วไปเพิ่มขยายความยาวชื่อเพื่อให้คุณเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใครดีกว่าพี่นะโอเคอ่ะแล้วมันจะย้ายยังไงล่ะก็ในเครื่องนี้เราอยู่ใน Samsung A50 ย้ายง่ายเครื่องยี่ห้ออื่นบางเครื่องมันไม่มีฟังก์ชันเนี่ยย้ายยากมากเลยบางเครื่องโอ้หาไม่มีเลยเครื่องนี้ย้ายง่ายย้ายโอ้ง่ายมากเลยย้ายยังไงเราก็ไปในโทรศัพท์สิมาในโทรศัพท์หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกตรงรายชื่อนี่กดที่รายชื่อนะแล้วเราก็ไปกดที่จุด3จุดตรงนี้นี่มุมขวานี่แล้วเราก็ไปเลือกตรงคำว่าจัดการรายชื่อตรงนี้นี่กดจึ๊กลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีหัวข้อเรื่องการย้ายรายชื่ออยู่ตรงนี้เลยให้เราย้ายง่ายมากนี่เลือกก่อนอันนี้ต้นทางเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้คุณเลือกก่อนว่าคุณจะย้ายจากอะไรไปไหนที่เช่นคุณอาจจะเคยเมมเอาไว้ใน Samsung Account ในโทรศัพท์ในซิมอะไรเงี้ยคุณก็ติ๊กให้มันเป็นสีขึ้นมาผมอันนี้ทำเป็นตัวอย่างนะพี่นะโอเคเพราะผมไม่เคยเมมเอาไว้ในโทรศัพท์กับซิมนานมากแล้วโป้มว่าหายอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกมันหายมันเคยหายทีโหนั่งวุ่นวายไปเลยอ่ะมากดจึ๊กลงไปเมื่อกดมาแล้วเราก็จะเข้ามาในโทรศัพท์อันนี้เนี่ยเมมเอาไว้1เบอร์ด้วยผลคือทำการทดสอบให้คุณดูอันนี้เนี่ยถ้าเบอร์โทรศัพท์คุณเยอะไม่ว่าจากในเครื่องหรือในซิมก็ตามเนี่ยให้กดนี่เลือกทั้งหมดตรงนี้กดจึ๊กเดียวมันเลือกหมดทุกเบอร์ที่มีในเครื่องหรือคุณจะไล่กดไปทีละอันก็แล้วแต่ตามใจอันนี้คุณอาจจะกดเลือกทั้งหมดแล้วไปไล่กดออกทีละอันก็ได้นะอันไหนไม่เอาก็กดออกกดติ๊กลงไปจึกมันก็จะขึ้นเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าคุณไม่เอาคุณก็แค่ติ๊กออกมันก็อย่างงี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็เลือกทั้งหมดเราเลือกอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะบอกว่าเรียบร้อยหลังจากเลือกทั้งหมดหรือเลือกได้เบอร์ที่คุณอยากจะย้ายจากเครื่องโทรศัพท์หรือซิมไปไว้ในอีเมลแล้วก็มากดคำว่าเรียบร้อยกดจึกลงไปหลังจากนั้นเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะไปไว้ที่ไหนนี่เห็นไหมแล้วเราก็เอาไปไว้ที่ Google Mail ของ Google น่ะ Gmail นะกดลงไปจึ๊กจากนั้นเขาก็ให้กดคำว่าย้ายแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็กดย้ายจึ๊กเขาก็ย้ายรายชื่อจากในเบอร์โทรศัพท์ไปไว้ในอีเมลกดตกลงเรียบร้อยจึ๊กจบไม่มีอะไรมากมายง่ายมากเลยย้ายง่ายกว่าหลายๆเครื่องที่เคยทำมายากมากเลยบางยี่ห้อไม่มีด้วยโอ้ทำให้วุ่นวายพิลึกเลยแต่เครื่องนี้ดีมากใส่ใจเรื่องนี้กับลูกค้าดีมากแม้ว่ายุคปัจจุบันนี้จะน้อยนักที่จะได้ใช้โทรเพราะส่วนใหญ่ก็ไปโทรไลน์โทรเมสเซนเจอร์กันหมดแล้วแต่ก็มีฟังก์ชันนี้ใช้ก็เขาสร้างความสะดวกในต่อไปในอนาคตมึงจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้จะมีคนเมมอ่ะไม่รู้ก็ไม่ไหวก็มีให้ใช้อันนี้เครื่องนี้มีให้ใช้ก็แล้วกันในอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงก็ยังสงสัยอยู่ยังจะมีคนเมมเบอร์ใส่เครื่องโทรศัพท์มั้ยยังจะมีคนเมมเบอร์ใส่ซิมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ไปจัดการเอาก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยคุณจะได้เมมครั้งเดียวไม่ต้องเมมบ่อยๆแล้วก็จดอีเมลไว้จดรหัสผ่านไว้เอาเบอร์ผูกกับอีเมลไว้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยคุณจะได้ไม่ต้องมาเมมอีกไงบางคนโอ้โหเมมเบอร์ไว้ตั้ง 3,000 4,000 เบอร์มีเบอร์เยอะจังเลยผมมีไม่กี่เบอร์เองแต่ช่างมันเถอะอันนั้นของคุณอันนี้ก็เป็นวิธีการย้ายเบอร์โทรศัพท์เอาไปไว้ในอีเมลแต่ถ้าอยากจะย้ายกลับก็ไปกดก็ทำย้อนกลับกันที่ผมทำมันก็ง่ายนิดเดียวมีอะไรยากหรอกแต่มีปัญหาอะไรตามมา
ต้องรับผิดชอบเองนะจ๊ะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ